นะคะเบื้องต้นนะคะก็กราบนมัสการท่านคณาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปท่านกราบคารวะท่านคณาจารย์จากมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่และท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะนางสาวแพรไรไม้กล้าจนนะคะนิสิตพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิตนะคะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะก็ขออนุญาตทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะสำหรับพวกเราชาวแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ชาวมจร.พร้อมกับท่านผู้มาร่วมเข้าค่ายในวันนี้นะคะวันนี้เป็นค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้ทั้งศึกษาเรียนรู้เรื่องของสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรมพึ่งพาตัวเองแล้วก็บูรณาการในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของศาสนาพุทธที่สอนให้เราพึ่งพาตัวเองได้นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านคณาจารย์แล้วก็พระอาจารย์นะคะจากมจร.เชียงใหม่นะคะค่ะก็จะมาทำการปฐมนิเทศนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเราแบบสบายๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับมจร.เชียงใหม่หรือว่าอาจจะได้ยินเพียงชื่อนะคะแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์แล้วก็ท่านคณาจารย์นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอกราบนิมนต์นะคะพระผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะพระวิสิทธิ์ถิตวิสุทโธนะคะกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะนิมนต์ด้านบนเลยก็ได้เจ้าค่ะได้ละมาละครับขอทุกท่านประนมมือเนาะอาจารย์เราจะไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันก่อนครับอาจารย์ดร.ฟิสิกส์นะครับอาจารย์ปู่ครับพร้อมกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์วิสิทธ์นะคะได้ให้โอวาทแล้วก็ประถมนิเทศพวกเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกราบเรียนเชิญท่านคณาจารย์จากมจร.นะคะทุกท่านได้ร่วมพูดคุยกับพวกเราเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดค่ายในครั้งนี้ค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย์วิสิทธ์นะคะครับขอเจริญพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์ศิราคำผู้ช่วยกิจการทั่วไปนะค
แล้วก็อาจารย์ปู่อาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรกุโทผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและรองศาสตราจารย์ดร.พุนชัยปันติยะนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ธีระเสรีภาพขอเจริญพรทางอาจารย์หมอเขียวนะครับดร.ใจเพชรแล้วก็นิสิตบัณฑิตศึกษาแล้วก็ญาติธรรมผู้เข้าอบรมในการดูแลสุขภาพแพทย์วิถีทำในวันนี้ครับวันนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิเขตเชียงใหม่ที่เราได้จัดค่ายเพื่อดูแลสุขภาพของนิสิตครูบาอาจารย์แล้วก็ร่วมกันกับประชาชนทั่วไปทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ทั้งหมดต่างจังหวัดแต่เป้าหมายก็เพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีงามครับดังนั้นการจัดค่ายครั้งนี้ก็เพื่อที่ให้เราได้ดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาครับที่จะเข้ามาดูแลตัวเองแล้วก็นำไปสู่ในการดูแลสุขภาพของครอบครัวคนใกล้ชิดเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะครับถ้าสุขภาพของเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตมันก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะครับถือว่าเป็นมีบุญร่วมกันพวกเราได้เดินทางมาไกลจากหลายจังหวัดเพื่อที่มีเป้าหมายที่จะมาดูแลสุขภาพในที่นี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้รักษาสุขภาพกันก็อยากให้พวกเราได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์นี้นะครับได้จัดการได้ทดลองทดสอบนะครับในศาสตร์อันหนึ่งที่อยู่ในพูดถึงศาสตร์ในเชิงพุทธที่จะเอามาบูรณาการสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนิสิตเราก็เรียนแต่ทฤษฎีเนาะเราไม่มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัตินะครับเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะครับพระอาจารย์ก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับที่บัณฑิตเนี่ยมีลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวไปเรียนแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องยา9เม็ดพอทำเสร็จแล้วเราไปอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับแต่เราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปทดลองเนี่ยได้ยังไงครับก็เลยชวนนิสิตลองจัดค่ายนะครับหรือจัดสัมมนาสักหนึ่งเรื่องตอนนั้นนึกอาหารเป็นหนึ่งในโลกนิสิตก็ดีใจครับดีใจมากดีใจหรือทุกข์ใจไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกเห็นแววตานิสิตนี่มีความดีใจมากที่จะได้จัดก็เราก็ไปจัดกันที่บุพาที่แม่แตงนะครับที่บุพาก็ไปอยู่ที่นั่นนะอาจารย์ปู่อาจารย์พิสิทธิ์อาจารย์พุนชัยแล้วก็ไปเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นอาจารย์หมอเขียวนะครับสุดท้ายเราได้เห็นว่าอาจารย์ท่านดงธรรมทำสิ่งที่เราได้เห็นน่าสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วพระอาจารย์ก็ไปรอบที่สองครับในการจัดค่ายก็รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเริ่มดีขึ้นหาโอกาสเวลาดูนี้พอเราได้สุขภาพดีขึ้นเราก็นึกถึงลูกศิษย์นึกถึงคนที่อยู่ใกล้ๆเราก็อยากให้เขามีสุขภาพเหมือนเราเนาะดีขึ้นก็เลยว่าจะทำยังไงเราจะมีค่ายร่วมกันระหว่างนิสิตเราท่านอื่นนะครับก็เลยคิดกันว่ามันก็ได้นำมาสู่การที่จัดค่ายในวันนี้ครับพอจัดค่ายวันนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าจะมีนิสิตนะครับแต่ละวันก็จะมีนิสิตที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเราก็ทยอยกันมาฟังครับเดินทางมาร่วมฟังร่วมเรียนรู้เรื่องปฏิบัติการนะครับกับในเนื้อหาสาระแล้วก็พระอาจารย์เชื่อว่าภายใน5วันเนี่ยน
ครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับโดยสิ่งดีๆตรงนั้นก็คือเราได้สัมผัสตั้งแต่ตอนที่เราก้าวย่างเข้ามาเนี่ยนะครับที่น้องเราไปรับตั้งแต่การดมรสการก้าวเดินการเข้ามาในพื้นที่เพียงแค่เราก้าวเข้ามาเนี่ยเราก็สัมผัสจากความร่มเย็นหรือความสุขได้เนาะจากการให้ซึ่งกันและกันอันนี้ต่างหากที่พระอาจารย์สนใจว่าจริงๆแล้วถ้าเราขยับเข้ามาแล้วมีความรู้สึกแบบนี้ได้มาอาจารย์เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราอยู่ด้วยกัน5 วัน 5 วัน5คืนเอา4คืน5วันที่เราจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10เนี่ยเราจะเกิดพลังพลังตรงนั้นมันจะเกิดสิ่งดีๆงามเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่มงคลเป็นสถานที่มจดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่จะเกิดมรรคเกิดผลในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ขออนุโมทนานะครับโดยเฉพาะยิ่งอนุโมทนากับทางผู้บริหารระดับสูงนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ทางบัณฑิตศึกษาแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวนะครับทีมนิสิตที่จัดแกนนำบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งมจรวิเชียรเชียงใหม่แล้วก็มจรวังน้อยนะครับวันนี้ได้มาเป็นพิธีกรที่นี่ก็มองว่าไม่ใช่นิสิตที่เรียนจากที่เรานะครับเรียนจากวังน้อยด้วยแต่เป็นบ้านเดียวกันนะครับวันนี้เราเห็นพลังของนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่ได้มารวมตัวกันทำสิ่งที่ดีๆนะครับที่พวกเราเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้นะครับก็ขอให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นความงอกงามความเจริญนะครับในส่วนของแพทย์วิถีธรรมกว้างขวางมจร.วิเชียรเชียงใหม่นะครับด้านร่วมกันสารพลังในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของสังคมไทยต่อไปขออนุโมทนาและเจริญพรค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะพระวิสิทธ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านให้เกียรติกับพวกเราแล้วก็เป็นกันเองกับพวกเรามากๆเลยนะคะในการที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ได้ทราบที่ไปที่มาของค่ายสุขภาพในครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามจร.วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะกับทางมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางของแพทย์วิถีธรรมเองนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าจิตอาสาเนี่ยเดินทางมาจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีชาวค่ายที่เดินทางมาตอนนี้ก็กราบนิมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องนะคะได้พูดคุยนะคะหรือว่าให้อาจารย์จากมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะคะอีก3-4 ท่านนะคะที่วันนี้ก็ได้ให้เกียรตินะคะแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นได้นะคะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราสักเล็กน้อยนะคะท่านแรกขอกราบเรียนเชิญดร.พิสิทธิ์โคสุโพนะคะหรือว่าเราจะมักจะเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ปู่นะคะได้พูดคุยกับพวกเราชาวค่ายชาวแพทย์วิถีธรรมสักเล็กน้อยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะค่ะแล้วก็ลำดับต่อจากท่านอาจารย์ปู่ก็จะเป็นกราบเรียนเชิญผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์นะคะลำดับต่อจากท่านอาจารย์ปู่ค่ะกราบเรียนเชิญเลยค่ะอาจารย์ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับท่านอาจารย์พระวิสิทธิ์ธิตวิสิทโธนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาปรัชญานะครับแต่ว่าที่จริงพวกเราเป็นอาจารย์ของมหาจุฬาเพียงแต่ว่าทำหน้าที่คนละส่วนนะครับขอคารวะต่อท่านอาจารย์หมอเขียวนะครับอาจารย์ดร.ใจเพชรอาจารย์ดร.อภิรมย์ท่านอาจารย์พูนชัยแล้วก็ท่านดร.วีระนะครับแล้วก็ท่านแพทย์วิถีธรรมแล้วก็จิตอาสาทุกท่านครับหลายคนเรียกผมว่าอาจารย์ปู่ก็แสดงว่าเขาให้เกียรตินะครับแล้วก็เป็นปู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าทางเมืองเหนือนี่ถ้าว่าเป็นปู่เมื่อใดนี้แสดงว่าบ่ไหวแล้วใช่ไหมครับไอ้ปู่เท่าปู่เท่าประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับก็ขอต้อนรับแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เรารับทราบมาเนี่ยเราก็ได้คุยกันกับท่านอาจารย์วิสิทธิ์ขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับ
อาจารย์วิสิทธิ์นั้นท่านเป็นผู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทีนี้ว่าสุขภาพพระสงฆ์ก็เรียกว่าพระคิลานุปัฏฐากมีการจัดอบรมมีการจัดประกาศนียบัตรมีการสร้างพระหมอขึ้นมาดูแลพระด้วยกันแต่เราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วคนล่ะใครจะดูแลนะครับบังเอิญว่าเราได้รู้จักนิสิตนะครับที่มาเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนจากอาจารย์หมอเขียวนะครับมีหลายท่านที่นี่นะครับที่กำลังจะจบที่จบปริญญาโทไปแล้วกำลังจะจบปริญญาเอกเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกนะครับกำลังจะจบนะครับก็ได้เข้าใจว่าเนี่ยเราเองจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเป็นอยู่ของคนด้วยนอกจากพระสงฆ์นะครับที่นี่มหาจุฬาแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ประมาณ900ไร่สิ่งใดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านการศึกษาการศึกษาวิชาการต้องไม่ห่างจากคนถ้าการศึกษามันไกลจากคนนะเมื่อนั้นนะครับถือว่าใช้ไม่ได้การที่เราสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูแลทั้งกายทั้งใจเนี่ยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดฝรั่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าจิตใจดีนะครับก็ต้องอยู่ในร่างกายที่ดีนะครับท่านเดคาร์ตเขาบอกว่าซาวมายสินซาวบารีถ้าจิตใจที่ดีเขาเรียกว่าอะไรนะจิตใจร่างจิตใจสดใสต้องอยู่ในจิตใจร่าเริงต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเพราะนั้นขอต้อนรับทุกท่านนะครับในเวลา5วันถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับคงได้เรียนรู้และก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ขอต้อนรับท่านแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศนะครับที่มาร่วมทั้งนี้และทั้งนั้นจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะครับขอขอบคุณทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ปู่นะคะหรือว่าดร.พิสิทธิ์โคสุโพนะคะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์ศรีดาคำนะคะเป็นผู้ช่วยกิจการทั่วไปนะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะได้ร่วมพูดคุยพบปะกับพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่าท่านก็มาอยู่กับพวกเราตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่แห่งนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงครูบาอาจารย์คุณหมอเขียวพี่น้องทุกท่านครับก็ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งมหาจุฬาเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ906ไร่ที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นสถานที่แห่งใหม่ของพวกเรานิสิตของมจร.หลายท่านที่อยู่ที่นี่ก็คงจะเห็นว่าที่วัดสวนดอกเนี่ยคับแคบนะที่จอดรถก็ลำบากนะบรรยากาศก็ไม่ค่อยสบายะเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงมาที่นี่พี่น้องครับผมเป็นผู้รับใช้มหาวิทยาลัยพี่น้องทุกคนนิสิตครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากไหนนะฮะที่มาบ่มเพาะวิชาความรู้เนี่ยมหาจุฬาเนี่ยยินดีต้อนรับทุกอย่างเลยผมก็ดีใจมากเลยที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตะวิสิทโธเนี่ยได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะหมอเขียวคุณหมอเขียวนะครับก็เป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนอีสานคือกันว่าภาษาอีสานภาษาอาเซียนก็คือพี่น้องกันนะครับคือมหาจุฬาเนี่ยอดีตอธิการบดีมหาจุฬาพระพรหมบัณฑิตเนี่ยท่านก็บอกว่าตกป่านอกบ้านประสานรอบทิศผูกมิตรทั่วล่ามหาจุฬาเนี่ยนะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ที่อื่นนะมาทำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของมหาจุฬาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทุกอย่างนะครับก็ขอให้พี่น้องได้สบายๆมาอยู่ที่นี่กว้างขวางมากเลยเนาะก็สุขภาพดีไม่มีขาย
ถ้าอยากได้ต้องทำเองก็มาคุยกับหมอเขียวเมื่อวานได้ทานน้ำแล้วก็ทานกล้วยนะฮะผมได้หน่อพันแล้ว2หน่อขอบคุณมากนะที่มีน้ำใจให้กับพวกเราผมก็จะขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ไปนะก็ถือว่าพวกท่านได้มาสร้างปลูกองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นที่มหาจุฬานะครับก็เสมือนญาติพี่น้องกันตอนนี้ก็มีหลายท่านที่เข้ามาเป็นนิสิตแล้วระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็ถือว่าท่านเนี่ยได้มาเป็นทายาทบุคคลที่สำคัญที่นำองค์ความรู้เนี่ยไปใช้นะก็เหมือนญาติพี่น้องกันเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภาษาอีสานเพิ่นบอกว่า นึกถึงบ้านทุกทีเห็นแล้วเคียดคุณหมอเขียวนะบ้านเดียวกันเนาะหัวใจจะพองขับอกเนาะเจอพี่น้องบ้านเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าชาตินิยมนะชาตินิยมไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อเดียวกันนะเป็นญาติเป็นเชื้อขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเสืออยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับถึงแม้ไม่ได้คานตามกันมาก็เหมือนญาติพี่น้องกันนะครับก็อยากให้ท่านได้ทุ่มเทรับองค์ความรู้จากคุณหมอเขียวซึ่งคุณหมอเนี่ยผมอ่านประวัติดูแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดานะผมบอกท่านเลยว่าคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยและอุทิศตัวเพื่อรักษาสุขภาพของชาวโลกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคิดเพื่อตัวเองเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมคิดเพื่อสังคมเนี่ยชั่วฟ้าดินสลายเพราะฉะนั้นสโลแกนนี้อยู่กับหมอเขียวได้ตลอดกาลและนานเทินจนกว่าชีวิตท่านจะหาไม่ผมก็เช่นเดียวกันผมก็ไม่นานก็จากโลกนี้ไปแล้ว58ปีแล้วแก่กว่าหมอเขียวเยอะแต่ผมองค์ความรู้ก็ไม่เท่าหมอเขียวสุขภาพผมก็ยังแย่อยู่นะอันนี้ต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับความสามารถของคุณหมอเขียวที่มาเป็นผู้นำให้กับพวกท่านทั้งหลายผมเองก็พร้อมที่จะเดินตามรักษาสุขภาพนะครับตามคุณหมอเขียวแล้วก็ตามพี่น้องทุกคนนะต้องขอขอบคุณมากที่ท่านมาปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะเลยทราบว่าจะจัดแถวๆบริเวณรอบนี้ด้วยเป็นขั้นบันไดนะผมก็มีความฝันเลยครับโอ้โหตายก็นอนตาหลับนะเหลืออีก2ปีก็ปลดเกษียณแล้วครับท่านเนาะผมก็อยากจะฝากคุณงามความดีเนี่ยไว้ให้เกิดขึ้นใน906ไร่เนี่ยจะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เราจะสร้างพื้นที่ในประมาณ300ไร่เป็นสิ่งปลูกสร้างเหลืออีก600ไร่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีเดี๋ยวต้องปรึกษาหมอเขียวก่อนว่าจะทำไงดีนะร้อยไร่ปลูกทุเรียนร้อยไร่ปลูกผักร้อยไร่นะร้อยไร่เนี่ยกล้วยที่ท่านให้มาเนี่ยนะร้อยไร่ปลูกกล้วยให้หมดนะคนละม่อนละม่อนละม่อนเลยอยู่คนละมุมดูซิว่าผลผลิตมูลค่าเพิ่มพื้นที่แห่งนี้มันจะยังไงนะเราก็อยากจะพิสูจน์ความสามารถของเราเหมือนกันนะได้สักเสี้ยวหนึ่งของหมอเขียวก็เอาละเนาะอันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะด้วยใจจริงเลยว่าในนามรองอธิการบดีซึ่งท่านติดศาสนกิจนะครับมาไม่ได้นะพวกเราทุกคนอาจารย์ปู่อาจารย์ดร.พิสิทธิ์ก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองมาก็เต็มที่นะครับจัดกิจกรรมนำองค์ความรู้มาให้เนาะก็ภาคภูมิใจมากนะครับยินดีต้อนรับพวกท่านทั้งหลายด้วยความจริงใจนะครับเดี๋ยวเจอกันทุกวันนะครับผมก็จะมาผัดเปลี่ยนกันมาทุกวันครับกราบนมัสการสวัสดีครับกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์นะคะต้องบอกว่าคนไทยทุกคนนะคะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถมาใช้ประโยชน์ได้อาจารย์ได้บอกแล้วนะคะ906ไร่ก็คือมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้นะคะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญดร.วีระนะคะสิทธิเสรีภาพนะคะคณาจารย์จากมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะมาพบปะพวกเราร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการจัดค่ายในครั้งนี้ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระวิสิทธิ์ ธิตวิสิทโธนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์หมอเขียวท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิรมศรีดาคำท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภท่านรองศาสตราจารย์ปุณดร.ปุณชัยปันธิยะแล้วก็ผู้เข้าร่วมค่ายทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับ
ผมชื่อวีระสิริเสรีภาพนะครับอยู่มจรได้เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกมีความสุขใจมากนะครับที่ทางมจรได้มีส่วนร่วมนะครับกับมูลนิธิได้จัดค่ายศรัทธาธรรมนะครับนี่ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพวกเราทุกท่านนะครับมจรนี้มีนิสิตทั่วประเทศนะครับเกือบ 20,000 รูปคนนะครับแล้วก็มีเชียงใหม่เป็นวิทยาเขตแห่งที่3มีนิสิตประมาณ 1,000 กว่ารูปคนนะครับทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับเราเปิดการศึกษาตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมานะครับก็มีปีนี้ที่มจรได้มีการจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับมจรในฐานะที่ผมดูแลเรื่องจัดการศึกษานะครับก็ยังมีความสนใจเดี๋ยวจะปรึกษาพระอาจารย์พระวิสิทธิ์นะครับอนาคตถ้าหากว่าทางคุณหมอเขียวหรือคณะนะครับจะร่วมกับมจรจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์วิถีธรรมนะครับที่มจรผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจเข้ามาศึกษาตามที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศมาศึกษาที่วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนะครับเป็นรุ่นต่างๆเป็นหมอที่มจรทั้งหมดเลยนะครับผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่ทางมจรได้มีส่วนร่วมกับทางแพทย์วิถีธรรมนะครับได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอให้จัดการอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางมหาวิทยาลัยขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยนะครับแล้วก็หากว่ามีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมฟังคุณหมอเขียวพูดเมื่อวานนะครับผมก็ตกใจนะครับว่าทางที่นี่นะครับน้ำท่าไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ทำให้ท่านอาบน้ำอาบท่าไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นมาจัดผมนี่คงโดนด่าเละนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบน้ำนะผมก็ซึ้งใจมากนะครับเราก็รอดตายแล้วที่นี่นะครับท่านโอ้ท่านมีจิตใจที่สูงส่งมากนะครับก็ทำให้บรรยากาศเราอยู่แบบวิถีธรรมจริงๆนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอพระคุณมากๆนะครับที่ท่านได้มาใช้ชีวิตที่มจรของเรานะครับมจรของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณนะคะดร.วีระนะคะสิริเสรีภาพนะคะต้องบอกว่าเราได้รับความเป็นกันเองแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหลายๆท่านที่มาค่ายที่นี่ครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าที่นี่ไฮโซมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อบรมในห้องแอร์นะคะแล้วก็ได้ใช้บรรยากาศอาคารหลังใหญ่แบบนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าปกติค่ายแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเราจะเป็นลักษณะเหมือนกางเต็นท์นะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่อยู่กับธรรมชาติมากกว่านี้แต่ที่นี่ก็ถือว่าสะดวกสบายในระดับที่ต้องบอกว่าไฮคลาสสำหรับพวกเราแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นท่านสุดท้ายที่เป็นคณาจารย์นะคะระดับผู้บริหารเช่นเดียวกันจากมจร.เชียงใหม่นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ภูนชัยปันธิยะนะคะขอเรียนเชิญร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการจัดค่ายสุขภาพในครั้งนี้ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกับนมัสการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระวิสิทธ์นะครับแล้วก็เรียนอาจารย์หมอเขียวแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์ศิริคำอาจารย์ดร.วิสิทธ์โพสุโพดร.วีระดร.วีระนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านนะครับก็ขอยินดีด้วยครับที่ท่านทั้งหลายมาใช้พื้นที่ของมจร.แห่งนี้ที่อาจารย์ดร.วีระได้พูดเมื่อกี้นะครับบอกว่า
ชาวผู้บริหารโดยเฉพาะอาจารย์วันนี้ผู้บริหารระดับสูงมาโดยตรงเลยคืออาจารย์ดร.อภิรมย์นะครับเป็นผู้ช่วยบริหารผู้ช่วยอธิการกิจการทั่วไปท่านก็มารับทราบแล้วก็มารับฟังกิจกรรมของการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับผมคนหนึ่งครับที่พยายามติดตามผลงานของอาจารย์หมอเกี่ยวมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่นิสิตของบนภูผาเข้ามาเรียนที่มจร.รุ่นแรกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็รุ่นแรกก็ไปเรียนปริญญาเอกปีที่2แล้วนะครับมีหมอคณะแล้วก็หมอโอนะครับที่เข้ามาเรียนขออภัยนะครับเอ่ยนามขึ้นมาครับก็นะว่าแต่ละท่านนี้ก็เมื่อเรียนขณะที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ผลการเรียนก็เป็นผลการเรียนที่ดีเป็นที่ภาคภูมิใจของอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ของภูผาฟ้าน้ำที่ส่งลูกศิษย์มาด้วยนะครับและก็ยังเป็นส่งภาคความภาคภูมิใจให้กับมจร.ด้วยนะครับที่ช่วยดูแลนิสิตแล้วก็ได้ให้นิสิตมีคุณภาพระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและก็ยังมีรุ่นต่อมาปีนี้ทางภูผาก็ยังส่งลูกศิษย์เข้ามาเรียนทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราเริ่มมีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างภูผากับทางมจร.เชียงใหม่ก็เกิดจากเนื่องจากโครงการที่เราไปกิจกรรมที่บนภูผาที่ผ่านมานะครับอาจารย์ดร.ภวิสิทธิ์และอาจารย์พิสิทธิ์นะครับผมด้วยที่ไปกิจกรรมคราวนั้นก็เลยเห็นอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนว่าในสังคมในทั้งหลายเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของคนและสังคมอีกมากมายวันก่อนสัปดาห์ก่อนนี้ผมกับอาจารย์ดร.ภวิสิทธิ์มาก่อนที่จะเริ่มปลูกตะไคร้ขาขิงทั้งหลายนะครับผมได้กับนิสิตกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์หมอเขียวนะครับที่นำลูกศิษย์มาดูสำรวจพื้นที่ไปตั้งสำรวจรอบๆอาคารแล้วก็เข้าป่าไปกันนะครับจนถึงรถติดข้างบนนะครับช่วยกันดันรถเพราะว่าตอนนั้นรถมันฟรีกลับรถไม่ได้ที่บนอ่างน้ำข้างบนนะครับจากนี้ไป2กิโลบรรยากาศดีมากครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอดีจริงๆแล้วต้องจอดรถไว้ข้างบนแต่ว่าพวกเราก็อยากลองพลังดูก็เลยเอารถลงไปก็ในที่สุดก็คืนได้ครับช่วยกันเอาไม้เข้าใส่เอาอะไรอันนั้นนะครับเป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังก็ต่อไปก็ยังจะเล่าได้อีกนะครับมาครั้งแรกอาจารย์หมอเขียวดันรถนะฮะจริงนะครับจริงเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าคนที่อื่นมาดูเหมือนอาจารย์ดร.อภิรมย์พูดเมื่อกี้บอกว่าโอ้คนอื่นมาอาจารย์วิระก็เหมือนกันนะครับคงมาใช้พื้นที่ตรงนี้คงจะเริ่มเข้ามาก็น่าจะลำบากคงจะท้อใจแล้วก็ถอยออกไปแต่ว่าอาจารย์หมอเขียวท่านมีประสบการณ์อะไรมากมายผมก็ในใจผมก็คิดว่าบนหินบนภูผาจะแกร่งขนาดไหนแต่ยังสู้ใจเพชรไม่ได้ครับก็มหาจุฬาก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับใจเพชรทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันวันนี้ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านผู้บริหารครับยิ้มนะครับผู้บริหารตอบรับด้วยการยิ้มนะครับเมื่อมีเรากิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันครับก็ถือว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันในฐานะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็เป็นเข้าไปร่วมโครงการเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่ดูแลนิสิตมานะครับก็ยินดีแล้วก็เขาจะให้ความร่วมมือยินดีทุกอย่างนะครับเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายก็ดีหรือนิสิตได้เชิญชวนทำในสิ่งที่ดีก็ดีแล้วก็ยังมีหลักสูตร
ที่หลักสูตรของเรานี่ไม่ใช่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนะครับที่ครูบาอาจารย์ผู้บริหารได้คิดร่วมกันขึ้นมากับอาจารย์หมอเกียวหลายรอบแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นหลักสูตรพุทธบูรณาการพุทธบูรณาการเพราะว่าเราไม่ได้เอาหลักสูตรแต่ข้างโลกมาใส่ในกิจกรรมของเราเท่านั้นเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวเอาพุทธศาสนามาเป็นมาบูรณาการวันนั้นอาจารย์หมอเขียวได้พูดในห้องประชุมตรงนั้นนะครับว่าพอดีเรานั่งทานข้าวกันอยู่บอกว่าจริงๆแล้วหลายหลักสูตรหลายศาสตร์นี่สามารถที่เอามาใช้ในโครงการนี้ได้เช่นพวกของอะไรทางสังคมก็เกี่ยวกับงานสังคมเกี่ยวกับมาใช้ร่วมกันทางศิลปะทางพุทธศิลป์ก็สามารถที่จะมองเห็นการศิลปะเกี่ยวกับเอามาการจัดการตรงนี้ตรงนี้แหละครับเป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการอย่างแท้จริงที่เราจะกำลังจะทำกันวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับนมัสการและก็สวัสดีทุกท่านนะครับค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพระครูวิสิทธิ์นะคะที่เป็นผู้บริหารที่มองเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการดูแลตั้งแต่สุขภาพนะคะแล้วก็จะบูรณาการนะคะในส่วนของพุทธบูรณาการซึ่งก็จะเกิดหลักสูตรในอนาคตนะคะหลังจากนี้นะคะก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้ทราบนะคะความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ได้พบปากกับทั้งผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์จากมจร.พิทยาเขตเชียงใหม่นะคะแล้วหลังจากนี้ก็คงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นณสถานที่แห่งนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นการร่วมพูดคุยนะคะทำในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะที่จะเกิดขึ้นก็จะเรียนเชิญนะคะทีมท่านนักศึกษามจร.ทั้งทีมวิชาการนะคะร่วมพูดคุยหารือในห้องประชุมนะคะส่วนห้องประชุมใหญ่แห่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะแล้วก็พาพวกเราเข้าสู่ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมอย่างเป็นทางการนะคะให้ทุกท่านได้เรียนรู้มาเป็นหมอดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวิทย์ภาพได้ไหมI'm not afraid to die.
ขอบพระคุณนะคะวันนี้เป็นยาเม็ดแรกที่เราจ่ายเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะค่ะเดี๋ยวส
ักครู่ขอเรียนเชิญพวกเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะเชิญคณาจารย์ยืนอยู่หน้าป้ายนะคะแล้วก็พวกเราชาวค่ายนะคะหันหน้าออกข้างหน้าแล้วก็นั่งเรียงกันได้เลยนะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอผู้ชายสองท่านเดินถือป้ายข้างบนนะคะค่ะถือป้ายด้านบนเวทีนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเลยนะคะได้ออกกำลังกายร่วมกันนะคะก็สุขภาพจะแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะด้วยการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรมก็ง่ายๆนะคะค่ะขอเรียนเชิญพวกเรานะคะพี่น้องจิตอาสาเชิญนั่งด้านหน้านะคะแล้วก็ทางคณาจารย์ยืนอยู่ตรงหน้าเวทีนะคะแล้วก็ด้านบนถือป้ายนะคะค่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อเป็นร่วมเป็นเกียรตินะคะในการถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะตลอดระยะเวลา5วันนี้กันนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมจร.เชียงใหม่ที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้สถานที่ในการที่ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพพึ่งตนเองนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ระหว่างนี้พักเบรกสักครู่นะคะก็เชิญพี่น้องชาวค่ายนะคะมาฟังการบรรยายต่อนะคะเรื่องของสุขภาพแพทย์วิถีธรรมส่วนทีมของฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็พี่น้องที่จะร่วมพูดคุยในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรก็เรียนเชิญที่ห้องประชุมเล็กนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรนะคะเรามีเตรียมไว้ให้บริเวณด้านหน้าหอประชุมตรง3แยกนะคะตรงนั้นท่านก็สามารถที่จะรับประทานอาหารเบาๆก่อนได้นะคะวันนี้มีหลากหลายเมนูตั้งแต่เช้าแล้วนะคะส่วนท่านใดที่จะเติมน้ำสมุนไพรปรับสมดุลก็มีตั้งเอาไว้ให้นะคะค่ะตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะพิธีกรภาคที่จะเข้าส่วนของค่ายสุขภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมวิชาการดิฉันก็จะขออนุญาตนะคะไปร่วมฟังหลักสูตรนะคะในอนาคตเราก็คงจะได้หลักสูตรแพทย์วิถีธรรมร่วมกับมจร.ผู้ที่มาเข้าค่ายก็อาจจะมีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรนะคะก็จะเป็นการหารือต่อค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ